การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีวันเด็กค่ะวันดีๆแบบนี้นะคะเอ็งก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมชาวแซดทีวีมีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ออกไปที่ไหนนะคะวันนี้นะคะแซดทีวีก็จะมาอัปเดตข่าวสารแซดให้ได้รู้กันค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดทราเวลนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปที่ดูบัวคาเฟ่ค่ะต้องบอกว่าที่นี่ครบวงจรเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นทั้งสวนสัตว์ขนาดเล็กคาเฟ่แล้วยังเป็นสวนบัวอีกด้วยแต่จะสวยงามขนาดไหนตามเขาไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซัดทาวเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนะครับกับสถานที่ที่บอกเลยว่าต้องมานะครับถ้ามาที่นี่แล้วนี่ฮะดูบัวคาเฟ่แหมจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับการเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดนครปฐมนะครับสามารถใช้ได้2เส้นทางด้วยกันครับจะใช้เส้นทางสายเก่าก็คือถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4นะครับแล้วก็ผ่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่3พรานไปจนถึงจังหวัดนครปฐมครับหรือจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางสายใหม่นะฮะถนนบรมราชชนนีผ่านพุทธมณฑลนครชัยศรีแล้วก็จะไปถึงตัวจังหวัดนครปฐมครับบัวคาเฟ่ที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครปฐมครับและที่เป็นไฮไลท์เลยตรงนี้แหละฮะทั้งหมดนี้คือบึงบัวนะครับมีมากมายหลายสายพันธุ์ครับเหตุที่เขาปลูกหลายสายพันธุ์แบบนี้เพราะว่าอยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เห็นดอกบัวนั้นเนี่ยบานแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยครับส่วนร้านนี้ฮะชื่อว่าหมีมีหมี่นะครับเป็นร้านอาหารของที่นี่แหละครับมีเมนูเด็ดๆมากมายเลยนะครับให้ลองชิมกันเดี๋ยวไปดูข้างในกันหน่อยครับและที่นี่เป็นคาเฟ่ของดูบัวนะครับบอกเลยว่าคาเฟ่ที่นี่ตั้งอยู่กลางน้ำโดดเด่นเป็นสง่าเลยครับเดินร้อนๆข้างนอกนะครับแวะมาที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับข้างในเนี่ยเย็นสบายแล้วก็เครื่องดื่มขนมเนี่ยก็มากมายเลยนะครับให้เลือกทานครับนี่ผมก็จัดมาชุดใหญ่เลยครับและตรงบริเวณโซนนี้นะครับเปิดใหม่ครับผมเดินมาทางนู้นนะฮะตลอดแนวเลยมีร้านค้าขนมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยส่วนด้านนี้ที่เห็นอยู่นี่โอ้โหเป็นกรงนกขนาดใหญ่เลยนะครับมีนกข้างในเยอะมากครับแล้วมองไปทางนู้นนะก็จะเป็นสวนสัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆมาที่นี่ต้องชอบแน่นอนครับนี่น่าทานมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นโซนขายไอศกรีมนะครับชื่อว่าติมกะทิดูบัวนั่นเองนะครับเมนูตรงนี้โอ้โหเด็ดๆเลยนะครับข้าวเหนียวเปียกลำไยครับจะต้องชิมหน่อยนะสำหรับใครที่มาที่นี่อยากจะชิลด้วยจักรยานเขาก็มีบริการให้ฟรีนะครับส่วนใครที่อยากจะชิมบรรยากาศแบบว่าพายเรือเล่นนะฮะเป็นเรือถีบในบึงตรงนี้ก็มีฟรีอีกเช่นกันครับแต่ยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับมาที่นี่ที่เดียวครบเลยนะครับได้มาถ่ายรูปบรรยากาศดีวิวดีอาหารอร่อยแล้วกาแฟก็รสชาติดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับซัดทาวเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกที่พาเราไปท่องเที่ยวกันในวันนี้นะคะZen TV
อนนี้นะคะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารที่สวัสดีคาเฟ่แอดประชาชื่นค่ะที่นี่นะคะมีต้นกำเนิดมาจากก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอันโด่งดังนั่นเองคุณผู้ชมคงต้องเคยได้ยินชื่อแสบรังสิตใช่แล้วค่ะคือที่นี่นั่นเองนะคะซึ่งเขามาเปิดสาขาใหม่แล้วสาขาที่นี่คือประชาชื่นเนี่ยเพิ่งรีโนเวทใหม่ปรับให้มีบรรยากาศสวยงามมากยิ่งขึ้นมีความร่มรื่นของต้นไม้ด้านนอกแล้วก็ความเย็นสบายของด้านในที่เป็นอินดอร์นะคะแล้วยังเพิ่มเมนูเข้าไปอีกมากมายและมาที่นี่นะคะไม่สั่งอย่างแรกไม่ได้เลยนะคะนั่นคือแสบรังสิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เป็นทั้งหมูหรือว่าเป็นเนื้อนะคะแต่วันนี้เลือกมาเป็นหมูนะคะแสบรังสิตจริงๆค่ะมีทั้งแบบเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานมาแล้วต้องสั่งเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันต่ออีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นทรงเครื่องต้มยำนั่นเองค่ะก็ทรงเครื่องจริงนะคะมีรสชาติที่เป็นแบบต้มยำแบบแซ่บๆที่ถูกปากคนไทยอันนี้ก็ต้องห้ามพลาดเหมือนกันค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นข้าวตังหน้าตั้งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสูตรแบบโบราณแบบชาววังเลยนะคะตั้งจะมีความหวานเล็กน้อยแล้วมีความเค็มนะคะมันเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่เหมาะที่จะสั่งมาทานเป็นออเดอร์มากๆเลยล่ะค่ะต่อมานะคะเป็นข้าวผัดน้ำพริกโรงเรือค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสูตรคุณย่านะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักหลากหลายชนิดเลยนะคะน้ำพริกเข้มข้นแล้วก็ผักสดต่างๆเนี่ยกรอบนะคะแล้วหมูเนี่ยก็มีความเค็มมีความหวานเล็กน้อยเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันที่เมนูแกงคั่วปูกับเส้นแองเจิลแฮร์ค่ะต้องบอกว่าปกติเราจะทานกับแต่ขนมจีนนะคะวันนี้มาลองทานกับแองเจิลแฮร์ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะหอมพริกแกงมากค่ะปูเนี่ยมีความสดมีความหวานพริกแกงมีความเผ็ดเค็มเล็กน้อยเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นบาร์บีคิวซี่โครงหมูค่ะคุณผู้ชมเมนูนี้นะคะใช้เวลาในการหมักซี่โครงหมูกว่า48ชั่วโมงเลยล่ะค่ะซอสจะออกเป็นแนวหวานๆและที่สำคัญคือหมูนุ่มมากค่ะคุณผู้ชมละลายในปากเลยล่ะค่ะมาถึงเมนูขนมหวานบ้างค่ะคุณผู้ชมสุฟเฟ่หน้าผลไม้รวมแล้วทานกับฮันนี่ไซรัปค่ะเนียนนุ่มค่ะหอมเนยผลไม้มันมีความเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมมันทำให้ตัดกันอย่างลงตัวมากๆค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะที่สวัสดีคาเฟ่แอดประชาชื่นที่สำคัญหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมวิ่งมาเส้นเลียบคลองประปาประชาชื่นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนสามัคคีตรงมาประมาณ800เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีท้ายรายการกับแซ่บสเปเชียลวันนี้นะคะเอกก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบ All New Mazda 2ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับรถขนาดเล็กในสนามแข่งโดยขนทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลมาให้ลองขับกันอย่างครบถ้วนค่ะการทดสอบแบ่งเป็นสถานีต่างๆรวมถึงขับในสนามแบบเต็มรูปแบบทำให้ได้สัมผัสและทดลองระบบ GVC Plus ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ตัวรถมีเสถียรภาพในการควบคุมรถที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอีกทั้งยังช่วยมอบความสนุกพร้อมความปลอดภัยในการขับขี่ Mazda เซลล์ประเทศไทยนะครับก็นำสื่อมวลชนมาอยู่ที่สนามช้าง International Circuit ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำสื่อมวลชนมาทดสอบตัว Mazda 2ใหม่กับการปรับโฉมครั้งแรกครั้งสำคัญของ Mazda 2ใหม่ด้วยการนำเอาแนวทางการออกแบบโคโดดีไซน์ล่าสุดนะครับนำเข้ามาออกแบบใน Mazda 2ใหม่ในการปรับโฉมครั้งนี้ Mazda 2ใหม่ยังคงมีให้เลือกถึง2เครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในคลาสด้วยกันเครื่องยนต์คลีนดีเซลนะครับ 1500cc เทอร์โบและเครื่องยนต์เบนซิน 1300cc วันนี้นะครับสื่อมวลชนจะได้ทดสอบในสเตชันที่เรากำหนดเพื่อที่จะให้เข้าใจและก็สัมผัสถึงสมรรถนะของการขับขี่ของ Mazda 2ทั้ง2เครื่องยนต์อย่างแท้จริงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทดสอบครั้งนี้นะครับจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลที่ดีๆให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อมวลชนก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสื่อมวลชนทุกท่านครับ All
All New Mazda 2 ถือเป็นยนต์กรรมที่สะท้อนตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครเพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าคำว่าธรรมดากับการออกแบบและพัฒนาจากเส้นสายที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความฉกเฉี่ยวทรงพลังราวกับมีชีวิตโดดเด่นปราดเปรียวในสไตล์พรีเมียมอย่างพิถีพิถันกิจกรรมการทดสอบในครั้งนี้ท้าทายและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยจำกัดที่ให้มาสัมผัสการขับขี่ที่เหนือชั้นแบบนี้ค่ะบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดร่วมขับเคลื่อนวงการแบดมินตันไทยสนับสนุนการจัดแข่งขัน Princess Siri Wanwari Thailand Master 2020 Presented by Toyota ตลอดมา Toyota ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับแบดมินตันนั้นถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยและนักกีฬาของไทยได้สร้างผลงานในระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการจัดการแข่งขันในประเทศไทยครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งรายการในการเก็บคะแนนสะสมของนักกีฬาเพื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่จะจัดขึ้นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดจนเอาชนะความท้าทายของตนเองในการทำฝันให้สำเร็จเพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยที่รักและชื่นชอบกีฬาแบดมินตันการแข่งขัน Princess Siri Wanwari Thailand Master 2020 Presented by Toyotaจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง26มกราคมนี้ตามลุ้นตามเชียร์นักกีฬาไทยกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการสวัสดีคาเฟ่แอดประชาชื่นสวัสดีค่ะ